น้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์และขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นคาถากันภัยของหลวงปู่ขาวอนาลโยสวดแล้วดีชีวิตแคล้วคลาดจากอันตรายหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระภิกษุคณะธรรมยุติกนิกายท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยช่วงหนึ่งนั้นหลวงปู่ขาวได้ปลีกวิเวกไปอยู่กับพวกชาวเขาอย่างบนภูเขาชาวเขาเหล่านั้นรับหน้าที่เป็นโยมอุปถากหาข้าวปลาอาหารถวายท่านสม่ำเสมอด้วยนิสัยของชาวป่าชาวเขาและสภาพของป่าดอยที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าช้างป่าออกหาอาหารตามทางเดินจนเผชิญหน้ากับหลวงปู่ขาวก็หลายรอบเสือโคร่งขนาดใหญ่ออกล่าสัตว์และฝากรอยเท้าขนาดใหญ่ทิ้งความกลัวจับใจไว้ในหมู่ชาวบ้านรวมถึงพระภิกษุบางรูปที่พรรษาอย่างน้อยหลวงปู่ขาวจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวป่าชาวเขาเวลาคนในหมู่บ้านมีปัญหาอะไรก็มักใจยกขยงมาให้ท่านช่วยแก้ไขหลายต่อหลายครั้งครั้งหนึ่งเสือโคร่งออกอาละวาดกัดกินวัวควายจนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวบางก็ไม่กล้าที่จะออกไปทำมาหากินบางก็กลัวว่าเสือโคร่งจะขึ้นกระท่อมลากเอาลูกหลานไปกินยามค่ำคืนหลวงปู่ขาวเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวของชาวบ้านจึงเมตตามอบคาถาสั้นๆให้บทหนึ่งไว้ภาวนาเพื่อเป็นเกราะป้องกันสำหรับคาถาของหลวงปู่ขาวว่าตามนี้ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาพระเจ้าสั่งมาภะคะวายันติโดยให้ท่องสามจบเสกใส่ก้อนหินแล้วหว่านไปรอบบ้านเพื่อป้องกันภัยวันต่อมาปรากฏว่ามีเสือมากัดควายของชายคนหนึ่งโดยทิ้งซากเอาไว้ยังไม่กินแต่ยังคงเดินป้วนเปี้ยนไปรอบซากของควายราวกับเป็นอาณาจักรของเสือชายคนนั้นกลัวเสือก็กลัวเสียดายเนื้อควายก็เสียดายแต่จะลงมือแล่เอาเนื้อคนเดียวก็ไม่กล้าจะไปตามเพื่อนบ้านก็คงไม่ทันจึงต้องทิ้งซากควายเอาไว้แล้วตัดกิ่งไม้มาปกคลุมเดินวนไปวนมาด้วยความทุกข์ใจเพราะไม่รู้จะจัดการอย่างไรทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งจะได้รับคาถาจากหลวงปู่ขาวเขาจึงหยิบก้อนหินมาไว้ในมือตั้งจิตคิดถึงหลวงปู่ขาวแล้วท่องคาถาอิติปิโสภะคะวาพระเจ้าสั่งมาภะคะวายันติสามจบจากนั้นก็โปรยก้อนหินรอบๆซากควายด้วยใจที่เชื่อมั่นศรัทธาในคาถาของหลวงปู่ขาวว่าซากควายจะไม่ถูกเสือกินและเมื่อชายคนนี้เดินทางเข้าหมู่บ้านแล้วได้เล่าเรื่องราวให้เพื่อนบ้านฟังทุกคนต่างก็พากันหัวเราะและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควายจะถูกเสือกินเหลือแต่โครงกระดูกแน่นอนแต่แม้จะได้ยินเช่นนั้นเขาก็เถียงแทนหลวงปู่ขาวว่าหาเชื่อหลวงปู่ป้นมีคาถาดีหาเพิ่งเรียนมาใหม่ๆรับรองได้ผลแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพากันยกขยงไปดูซากควายปรากฏว่าซากควายเต็มไปด้วยรอยเท้าเสือขนาดใหญ่แต่ซากควายกลับไม่ถูกกัดกินสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ชาวบ้านยิ่งนักและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านต่างก็มีความเคารพศรัทธาในหลวงปู่ขาวเป็นอย่างมากท่านได้อธิบายให้ฟังว่าทำไมคาถาจึงได้ผลผ
พวกยางซื่อสัตย์มันเชื่อจริงทำจริงคาถาจึงศักดิ์สิทธิ์ชีวิตพระป่าท่ามกลางชาวบ้านป่าเขาสัตว์ป่าทำให้หลวงปู่ขาวเห็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นนกช้างเสือมนุษย์จากการเลี้ยงชีพเจ็บป่วยคู่ครองซึ่งแม้แต่ท่านเองก็เคยตกอยู่ในภาวะของความกลัวยามเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าจึงปรารถนาที่จะพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงให้ได้และมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องเล่าหลวงปู่ขาวอาสาไปเจรจากับช้างหลวงปู่ขาวออกเดินทางไปสมคบกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นในที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเท่าใดนักเพื่อร่วมเดินทางไปวิเวกอย่างสถานที่แห่งหนึ่งชื่อบ้านแม่กระตำเมื่อคณะพระธุดงค์เดินทางไปถึงช่องเขาแห่งหนึ่งเจอช้างใหญ่ตัวหนึ่งยืนกินใบไผ่ขวางทางอยู่ตรงช่องเขาพอดีและเป็นทางเดียวที่จะเดินผ่านไปได้ถ้าไปทางอื่นต้องปีนเขาสูงใช้เวลาเดินทางหลายวันทางนี้จึงเป็นทางลัดที่สุดที่จะไปบ้านแม่กระตำได้หลวงปู่มั่นจึงปรึกษากับศิษย์ว่าจะทำอย่างไรพระรูปหนึ่งอาสาไปตามชาวเขาที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วยไล่ช้างให้หลีกทางให้ชาวเขาเหล่านั้นปฏิเสธว่าข้าเจ้าก็กลัวตายเหมือนกันนิมนต์ตุเจ้าไล่เองเถิดหลวงปู่ขาวจึงอาสาไปขอเจรจากับช้างเพราะท่านเคยประจนกับช้างมาหลายครั้งแล้วน่าจะพูดกันรู้เรื่องช้างกำลังกินใบไผ่และหันหลังให้พระหลวงปู่ขาวได้เพ่งจิตแผ่เมตตาให้ช้างและพูดกับช้างว่าดูก่อนพี่ชายพ่อมหาจำเริญผู้มีกำลังมหาศาลทั้งสังขารร่างกายก็อ้วนพีดีงามส่วนตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีกำลังวังชาเพียงเล็กน้อยทั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่ได้คิดมุ่งร้ายหมายขวัญต่อใครทั้งหมดขอพี่ชายผู้มีกำลังมหาศาลจงได้หลีกทางให้พวกข้าพเจ้าผู้น้อยเดินทางไปด้วยเถิดช้างหันหน้ามาทางหลวงปู่ขาวขยับหูดังผึบผับแล้วเดินหลบไปข้างทางเอางาซุกไว้กับกอไผ่สงบนิ่งอยู่ราวกับจะร้องบอกนิมนต์ว่าตุเจ้าไปเถิดหลวงปู่มั่นเห็นเช่นนั้นก็บอกพระลูกศิษย์ว่าไปได้ไปได้ไปได้แล้วพระทุกองค์จึงเดินเรียงแถวผ่านช้างไปได้อย่างปลอดภัยน้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์